ื่อนวันนี้พี่พลอยจะมาทำยำพ่ออยากทำยำเพราะมันมีผักวันนี้พี่พลอยนึกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วพี่พลอยอยากทานยำหมูยอยำวุ้นเส้นเดี๋ยวพี่พลอยจะทำนึกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วอ่ะอยากทำเลยนะพี่พลอยไม่ได้อะไรใส่วุ้นเส้นด้วยทานข้าวกันหรือยังคะเดี๋ยวทานกับพี่พลอยนะอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้รสแต่นิดเดียวเพราะว่าพี่พลอยไม่ทานคือรสผักหั่นอะไรไว้เมื่อเช้าไปตลาดแต่เช้าเลยนึกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้วันนี้เห็นอยากทานพอดีปากพี่พลอยหายแล้วไงเริ่มหายแล้วแล้วก็หน้าก็หายแล้วตะกี้ทาว่านของหางจระเข้เนี่ยใกล้ละใกล้หายละรู้จะทานอะไรเนาะวันๆนึงเนาะทานอะไรได้ดีที่สุดเบื่ออาหารน่ะถ้าพี่พลอยจะให้เขาที่ร้านเขาทำมันก็ไม่อร่อยพี่พลอยคิดว่านะไม่อร่อยทานเองอร่อยกว่าใส่พริก5เม็ดไม่รู้เผ็ดหรือเปล่าปากตัวเองก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไปที่ตลาดบอกว่าหมูยอแบบไหนที่อร่อยที่สุดเอออันนี้อร่อยจริงๆมันไม่ใช่แป้งอ่ะมันไม่เหมือนแป้งวุ้นเต้นอะไรอร่อยที่สุดเอาอันนั้นแล้วบอกอันนี้เขาจัดให้น่ารักไหมคะคือผลไม้พี่พลอยผลไม้เมื่อเช้านี้ไปได้มะม่วงได้น้อยหน่าแล้วก็ได้กล้วยมาหวีนึงกล้วยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีแต่ก็ได้กล้วยไข่ลองชิมดูก่อนนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องทาน อร่อยอยู่แต่ขาดอันนี้ไปนิดนึงเดี๋ยวน้ำตาลใส่นิดนึงขาดเค็มลดใส่แล้วขาดเค็มไปหน่อยนึงอ
ผักน่าอร่อยผักซื้อมานิดเดียวซื้อมาเยอะมันก็เคยเน่าทิ้งพี่พลอยก็ซื้อมานิดความจริงอยากได้ผักอะไรนะไม่เรียกอะไรเกษตรใช่ไหมโปรตีนเกษตรเกษตรหรืออะไรแบบนั้นจะอร่อยกว่าแต่ไม่มีเนี่ยที่ว่าสีม่วงๆพี่พลอยชอบทานอย่างอันนี้เขาเรียกอะไรนะเรียกประกาศอะไรนะมันจะขมๆแต่เขาบอกว่าอันนี้มันถูกกว่ากันแต่เขาบอกว่าอันนี้ดีนะมันเป็นขมๆเป็นยาเขาบอกพี่พลอยก็เลยเอามาแบบนั้นมันไม่มีความจริงพี่พลอยทานแบบนั้นเดี๋ยวพริกแดงไงเดี๋ยวใส่แว่นดูดิก็ไม่แดงเท่าไหร่นะมันต้องอย่างนี้เนาะเดี๋ยวคนให้เข้ากัน ชิมแล้วชิมอีกแม่ครัวหัวปลาก็ชิมอย่างนี้ชิมจนกว่าอร่อยสุดยอดแหมดูสีสันเดี๋ยวพี่พอให้ดูสีสันเห็นไหมเนี่ยดูผลไม้พี่พลอยแหมดูป้าป้าทานอิ่มละอร่อยอร่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้พี่พลอยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมเดี๋ยวมาทานข้าวกับพี่พลอยนะวันนี้ทานยำหมูยอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปพลอยทานข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวไปทานด้วยกันนะคะบ๊ายบายจ้า